ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดก EP นี้นะครับเป็น EP ที่6ซึ่งเป็น EP สุดท้ายนะครับก็เป็นข้อเสนอของก้าวไกลนะครับเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งแน่นอนครับตอนนี้นะครับรัฐบาลพยายามที่จะออกนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเป็นการช่วยเหลือนะกลุ่มก้อนหรือบุคคลบางกลุ่มนะครับที่วันนี้นะครับสร้างนะครับคอนโดสร้างที่พักเนี่ยจนโอเวอร์ซัพพลายแล้วนะครับคนประเทศไทยนะคนไทยไม่มีกำลังซื้อก็เลยพยายามที่จะออกนโยบายให้ต่างชาติเข้ามาครอบครองซึ่งมันเป็นผลดีกับประเทศชาติหรือเป็นผลดีกับประชาชนหรือเปล่าฟังมาทั้งหมดเนี่ยครับ6คลิปเนี่ยนะครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นและมันเป็นยังไงก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับการที่รัฐบาลออกนโยบายอะไรมาซักนโยบายลองคิดและทบทวนดีๆว่าทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประชาชนหรือทำเพื่อพวกพ้องของตัวเองหรือทำเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วสุดท้ายเนี่ยผลเสียมันจะตกกับประเทศหรือเปล่าแน่นอนครับเมื่อนะพรรคก้าวไกลเองเขาตั้งคำถามนะครับเขาวิพากษ์วิจารณ์นะครับและแน่นอนครับเขาก็มีข้อเสนอซึ่งข้อเสนอของพรรคก้าวไกลต่อนโยบายแก้กฎหมายขายคอนโดให้ต่างชาติ 75% และที่ดิน99ปีเนี่ยควรจะเป็นมาตรการระยะสั้นนะครับควรกำหนดเฉพาะบางพื้นที่บางโครงการถ้าจะแก้ปัญหาคอนโดโอเวอร์ซัพพลายควรกำหนดโดยเฉพาะคอนโดที่สร้างก่อนที่จะมีสิทธิ์ทำได้ควรที่จะกำหนดอาชีพของผู้ซื้อกำหนดว่าซื้อแล้วจะต้องแลกกับการลงทุนจำนวนเท่าไหร่ในธุรกิจใดที่เป็นธุรกิจเป้าหมายของรัฐบาลกำหนดนะครับภาษีโอนของต่างชาติต้องแพงกว่าภาษีโอนของคนไทยกำหนดระยะเวลาในการถือครองขั้นต่ำเพื่อให้เกิดเพื่อไม่ให้เกิดการปั่นราคาอสังหานะรัฐนำเงินส่วนที่ได้จากภาษีที่เพิ่มขึ้นมาอุดหนุนให้คนไทยมีบ้านมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นการเสนอแนะนะครับของพรรคก้าวไกลว่าเอ๊ะไอ้นโยบายแบบเนี้ยนะครับมันต้องเป็นนโยบายระยะสั้นแล้วก็ต้องทำให้มันเกิดประโยชน์กับคนไทยด้วยนะครับข้อเสนอของก้าวไกลเนี่ยหากรัฐมนตรีอ้างว่ามติครม.แค่ให้ไปศึกษาสุพนัสกล่าวว่าขอแนะนำว่าเรื่องนี้ควรทำเป็นมาตรการระยะสั้นกำหนดให้เฉพาะบางพื้นที่บางโครงการเพราะถ้าจะแก้ปัญหาคอนโดโอเวอร์ซัพพลายก็ให้กำหนดเฉพาะโครงการที่ผลิตออกมาก่อนที่จะมีสิทธิ์ทำได้ที่มีสิทธิ์ทำได้หรือกำหนดนะครับกลุ่มอาชีพว่าซื้อแล้วจะต้องเป็นอย่างไรซื้อแล้วจะต้องแลกกับการลงทุนเท่าไหร่นะครับในธุรกิจกลุ่มใดที่เป็นธุรกิจเป้าหมายของรัฐบาลหรือการกำหนดภาษีโอนของต่างชาติที่แพงมากกว่าภาษีโอนของคนไทยมีการกำหนดระยะเวลาในการถือขั้นต่ำเพื่อไม่ให้เกิดการปั่นราคาอสังหาริมทรัพย์หรือนำเงินในส่วนที่ได้จากภาษีเพิ่มเติมนั้นมาอุดหนุนให้กับคนไทยมีบ้านเพิ่มมากขึ้นอันนี้เห็นด้วยนะครับการภาษีต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดินภาษีคอนโดภาษีโอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะนะครับถ้าจะบอกว่าวันนี้สำหรับผมนะในเมื่อต่างชาติเงินเขาเนี่ยสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะบอกว่าวันนี้ภาษีต่างๆของคนไทยที่จะต้องจ่ายนะครับที่จะต้องจ่ายเนี่ยน่าจะเพิ่มอีกสักนะครับ10เท่าหรือ20เท่าของคนไทยสำหรับถ้าต่างชาติเป็นคนถือครองต่างชาติเป็นคนซื้อต้องเสียภาษีให้มากกว่าอย่างน้อย10เท่าหรือ20เท่าของคนไทยไปเลยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ว่าเฮ้ยเงินไหลเข้าประเทศอันเนี้ยถ้าเกิดคุณทำอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ค่าโอนนะครับค่าอะไรต่างๆทุกอย่างเท่ากับคนไทยหมดเท่ากับวันนี้คุณกำลังให้ต่างชาติมาเอาเปรียบคนไทยทางอ้อมแต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าเลยเข้ามาปุ๊บนะครับเข้ามาปุ๊บโอเคซื้อได้ภาษีโอนนะครับ20เท่าของคนไทยภาษีต่างๆที่เก็บทุกอย่างเนี้ย20เท่าของคนไทยแล้วเอาเงินนั้นมาช่วยสนับสนุนให้กับคนไทยมีบ้านโอเคเลยแบบนี้นะฝากเอาไว้นะครับนี่คือข้อมูลทั้งหมด6คลิป6 EP นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจเข้าไปดูทีละ EP 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 เพราะอันนี้คือเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆและเราอย่าให้นะรัฐบาลใช้นโยบายหลอกประชาชนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ